แล้วครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำเทคนิคนะครับการทำจุดฮอตสปอตนะครับตัวอย่างนี้นะครับอาจารย์จะทำแบบนี้เห็นไหมครับคลิกนะครับที่จุดฮอตสปอตแล้วก็ให้มีรูปภาพเนี่ยขึ้นมาแบบนี้นะครับคลิกนะครับคลิกให้มีข้อความขึ้นมาแบบนี้แล้วเราทำให้เมื่อคลิกที่รูปนะครับมันก็จะหายไปนะครับคลิกเปิดขึ้นมานะครับคลิกที่รูปก็หายไปเดี๋ยวเรามาทำเทคนิคแบบนี้กันครับสมมุติว่าอันนี้อาจารย์เปิดไฟล์ใหม่ขึ้นมานะครับแล้วอาจารย์ตรงนี้ก็ใส่รูปภาพเข้าไปนะครับซึ่งเป็นรูปแผนที่นะครับเสร็จแล้วเราก็จะวางจุดที่เป็นฮอตสปอตตัวนี้อาจารย์ก็ทำเป็นวงกลมแล้วก็เป็นใช้สี่เหลี่ยมใช้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมตัวนี้ครับนะครับวาดเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็เอามาทับกัน2อันเป็นกากบาทตรงนี้ให้เราดีไซน์รอไว้เลยก็ได้นะครับเพราะว่าเราต้องใช้บ่อยๆนะครับเสร็จแล้วเราก็ copy มานะครับอันนี้อาจารย์ทำไว้ไฟล์หนึ่งนะครับเรา copy มาแล้วก็มาวางนะครับแล้วเราก็เอาไปวางนะครับในตำแหน่งที่เราจะทำเป็นฮอตสปอตสมมุติว่าจุดนี้นะครับ1จุดนะครับจุดนี้อีก1จุดนะครับสมมุติว่าอาจารย์จะทำแค่3จุดพอนะครับก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปนะครับเราจะต้องทำตัวรูปภาพที่จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับก็ให้เราใช้เครื่องมือเฟรมนะครับใช้เฟรมไฮไลท์ลากออกมานะครับเป็นพื้นที่ที่เราจะใส่รูปภาพนะครับแล้วเราก็เพรสรูปลงมาตัวกรอบตัวนี้เราอาจจะใส่สีพื้นก็ได้นะครับอย่างนี้จะใส่พื้นเป็นสีขาวแล้วก็ให้รูปเนี่ยอยู่ด้านในแล้วเราอาจจะสั่งให้ตัวกรอบตัวนี้นะครับให้มันเป็นดรอปชาโดว์ด้วยนะครับมันจะได้ดูเหมือนกับว่าตัวข้อความหรือว่าตัวกรอบตัวนี้มันลอยขึ้นมาจากพื้นนะครับแบบนี้นะครับเราทำเสร็จแล้วนะครับเราก็แปลงให้ตัวรูปภาพตัวนี้ครับไปเป็น Object State นะครับก็ให้เราคลิกที่ตัวรูปนะครับแล้วก็ไปที่ Object State แล้วก็คลิกนะครับ New Object State ขึ้นมานะครับนี่เป็น State ที่1ใช่ไหมครับ State ที่2พอ State ที่2เราก็ย้ายครับย้ายไปวางไว้ที่ตำแหน่งอื่นอันนี้สเตจที่2อันนี้สเตจที่1ใช่ไหมครับนี่สเตจที่2สเตจที่2อาจารย์ก็จะมาเปลี่ยนรูปนะครับคลิกที่กลางรูปนะครับแล้วก็ delete ทิ้งไปตัวนี้ที่หายไปยังไม่ต้องตกใจนะครับคลิกที่ตัวข้อความตัวกล่องอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับมันจะกลับมาแล้วเราก็ไป Ctrl D นะครับไป place รูปเข้ามาใหม่นะครับเป็นรูปที่2อย่างรูปที่2นี้ที่เมืองโอตารุนะครับอาจารย์ก็จะใส่รูปคลองอตลุเข้าไปรูปนี้นะครับเพลสส่งไปแล้วก็จัดเราอาจจะเขียนข้อความอะไรต่อตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้เราได้แล้วนะครับเศษที่1เศษที่2เรามีอีกกี่จุดเราก็เพิ่มเข้าไปเรื่อยๆนะครับตัวอย่างนี้อาจารย์จะทำแค่2จุดพอนะครับต่อไปเราจะต้องทำอีก1 state ซึ่งจะเป็น state ว่างนะครับ state ว่างอย่างอันนี้อาจารย์จะตั้งชื่อเป็น state 3แล้วกันนะครับ state 3เนี่ยนะครับอาจารย์จะจับมาไว้ตรงนี้เลยนะครับไว้ตรงข้างนอกข้างนอกเลยนะครับแล้วที่ state 3นะครับอาจารย์คลิกที่รูปนะครับแล้ว delete ทิ้งไปนะครับแล้วที่หายไปไม่ต้องตกใจนะครับคลิกที่ตัวกรอบอีกครั้งหนึ่งนะครับมันจะกลับมา state 3เนี่ยเราจะทำเป็น state ว่างๆคือไม่มีอะไรนะครับเมื่อกี้เราลบรูปทิ้งไปแล้วใช่ไหมครับแล้วเราจะทำให้ state ตัวนี้นะครับให้มันเป็นพื้นใสๆนะครับเมื่อกี้เราเติมสีขาวใช่ไหมครับอันนี้เราก็จะเลือกเป็น none นะครับไม่เติม state ว่างนี้เราจะทำเอาไว้สำหรับที่พอเวลาไปแตะที่รูปแล้วนะครับให้มันกลับมาที่ตัวเศษว่างตรงนี้นะครับอาจจะยังไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะครับเราได้แบบนี้แล้วนะครับ
ตัวนี้ตัวรูปภาพเนี่ยเราพร้อมรอไว้แล้วนะครับต่อไปเราจะมาทำปุ่มที่จะสำหรับคลิกนะครับก็ใช้เครื่องมือนี้ครับ Frame Tool นะครับแล้ว Drag เมาส์มานะครับกดชิปค้างนะครับให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอันนี้เป็นพื้นที่ที่เราจะทำเป็นปุ่มนะครับเราก็มาวางทับในตำแหน่งตัวไอคอนที่เป็นรูปกากบาทตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกขวาครับเลือกเป็น Interactive นะครับ Convert to Button เราจะแปลงเฟรมตัวนี้เป็น Button ก่อนนะครับพอเป็น Button เสร็จนะครับคลิกตัวนี้ครับ Add Action นะครับเลือกเป็น Go to Stage แล้วเราเปิดตรงสเตจที่1ดูครับเห็นไหมตรงตำแหน่งนี้นะครับเราจะให้โชว์ภาพที่สเตจไหนนะครับเป็นสเตจที่1นะครับเราก็คลิกลงไปนะครับเสร็จแล้ว1จุดนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับเราก็ตอนนี้เราติดคำสั่ง Frame Tool อยู่ใช่ไหมครับเราคลิกลงไปบนพื้นเลยครับมันจะขึ้นขนาดเฟรมล่าสุดที่เราใช้งานอยู่นะครับเราก็โอเคได้เลยเราก็จะได้เฟรมตัวนี้ขึ้นมาอีก1ตัวนะครับขนาดเท่ากันเห็นไหมนะครับไม่ต้องเสียเวลาเสร็จแล้วเราก็จะคลิกขวาในนี้ก็ได้นะครับเลือก Interactive Convert to Button หรือจะไปที่ Object นะครับ Interactive Convert to Button ก็ได้เหมือนกันนะครับแปลงให้เป็นปุ่มนะครับเสร็จแล้วเลือก Action นะครับ Go to Stage สเตจที่เท่าไหร่ครับอันนี้เป็นสเตจที่2นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ถ้าเราพรีวิวงานดูเนี่ยนะครับก็จะคลิกเปิดได้ละเดี๋ยวอาจารย์จะพรีวิวให้ดู1รอบนะครับพรีวิวตอนนี้นะครับถ้าคลิกที่นี่คลิกที่นี่เห็นไหมครับรูปก็จะขึ้นคลิกตรงนี้คลิกที่ที่นี่นะครับรูปก็จะขึ้นตรงนี้อาจารย์เอาไปวางผิดจุดต้องมาอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวอาจารย์พรีวิวให้ดูใหม่อีกรอบหนึ่งตอนนี้จะเห็นว่ารูปเนี่ยที่มันโชว์ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันโชว์รูปขึ้นมาเลยเห็นไหมครับรูปที่เราทำไว้เนี่ยมันโชว์ขึ้นมาเราจะซ่อนมันได้นะครับคืออย่าให้มันขึ้นมาจนกว่าเราจะคลิกนะครับคลิกแบบนี้แล้วมันถึงจะขึ้นนะครับคลิกแล้วมันถึงจะขึ้นนะครับเพราะนั้นเราจะซ่อนรูปนี้ก่อนนะครับกลับมาดูวิธีการซ่อนยังไงนะครับให้เราคลิกไปที่ตัว object state นะครับให้เราคลิกที่ตัวกรอบข้อความที่เราทำเป็นรูปภาพไว้นะครับที่เราทำใส่รูปภาพไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วกลับมาที่ Object State นะครับแล้วคลิกที่ State ที่1นะครับคลิกเปิดตรงนี้ออกมานะครับเลือกเป็น Hidden นะครับ Until Triggered นะครับก็คือให้ซ่อนไว้จนกว่าจะมีการคลิกหรือว่ามีการแตะนะครับเนี่ยอันนี้ซ่อนแล้วนะครับอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะมาทำให้พอเราแตะไปที่รูปภาพเนี่ยนะครับให้รูปภาพเนี่ยมันหายไปนะครับวิธีการทำก็ทำเหมือนกับที่เราทำปุ่มนะครับอาจารย์ก็จะใช้ตัวเครื่องมือเฟรมตัวนี้นะครับมาวางไว้รอบรูปภาพตัวนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับคลิกขวาเลือกเป็นinteractive นะครับ convert to button แปลงให้เป็นปุ่มเหมือนเดิมนะครับ action นะครับเลือกเป็น go to stage นะครับดูเปิด state ออกมานะครับเมื่อตะกี้นี้เราเลือกเป็น state 1 2ใช่ไหมครับเป็นรูปภาพทีนี้เราจะเลือกให้เป็น state ที่3คือเป็น state ว่างนะครับเมื่อคลิกที่รูปนี้แล้วให้รูปภาพเนี่ยมันหายไปนะครับเพราะนั้นเราก็เลือกเป็น state ว่างไว้นะครับเสร็จเรียบร้อยอีกจุดหนึ่งก็เหมือนกันนะครับอาจารย์คลิกต้องกลับมาที่ตัว object set ก่อนนะครับเราจะได้เห็นตัว state ที่เราทำไว้ให้กลับไปเจอตัวนี้นะครับ frame ที่เราทำ state ไว้นะครับคลิกที่
Object State นะครับแล้วก็ไปเลือกที่ State ที่1ให้มันโชว์รูปของ State ที่1เอาไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็ทำกรอบนะครับสมมติอันนี้อาจารย์ทำไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกขวาเลือกเป็น Interactive นะครับ Convert to Button ตรงนี้นะครับ Add Action เลือกเป็น Go to Stage นะครับ State เลือกเป็น State ที่3นะครับก็คือเป็น State ว่างนะครับเมื่อมีการคลิกนี้แล้วให้ไปที่ State ว่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูผลงานดูนะครับตอนนี้เปิดขึ้นมาปุ๊บเห็นไหมครับรูปยังไม่แสดงเพราะว่าเราติ๊กเลือกให้มันว่าให้มัน hidden นะครับให้มัน hide until target ก็คือ hide จนกว่าเราจะมีการคลิกตรงนี้เป็นปุ่มใช่ไหมครับเราเอาเมาส์ไปคลิกปุ๊บเป็นไงครับขึ้นรูปเสร็จแล้วเราเอาเมาส์ไป over ที่รูปนะครับแล้วคลิกที่รูปรูปหายไปจริงๆมันหายไปไหนครับมันไม่ได้หายไปไหนเพราะว่ามันไปเอา state ที่3ขึ้นมาเล่น state ที่3เมื่อกี้เราวางอยู่ตรงนี้ครับแต่เสสารมันมีอะไรครับมันไม่มีอะไรมันก็เลยแสดงรูปเปล่าๆขึ้นมานะครับแสดงเป็นช่องว่างขึ้นมาอาจารย์คลิกตรงนี้เห็นไหมครับขึ้นมาแตะอีกครั้งหนึ่งก็จะหายไปเห็นไหมครับอันนี้คือการทำเทคนิคการทำฮอตสปอตนะครับ